นับสนุนโดย TMA ก้าวสู่ปีที่50เส้นทางสู่ความเป็นเลิศเรื่องราวของแขกรับเชิญของ Wealthy DIY ในวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าน่าสนใจค่ะเขาเป็นชายหนุ่มวัย22ปีตอนนั้นนะเพิ่งเรียนจบใหม่ๆยืนอยู่ริมทะเลเลยเช้าวันหนึ่งแล้วบอกกับตัวเองว่าวันหนึ่งฉันจะมีเงิน1ล้านบาทให้ได้ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะคะเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงิน 70,000 บาทค่ะหลังจากนั้นไม่นานเขามีเงิน1ล้านบาทตามที่ฝันเอาไว้เราอยู่กับคุณแม่สายประภาสวัสดิ์สวัสดีค่ะโจตัวแน่นขึ้นอ่ะสมัยก่อนเจอโจยังแบบว่าตัวบางๆบางๆตอนนั้นก็ไกลแล้วนะเดินธุรกิจมาไกลตอนนี้เป็นไงบ้างทำอะไรยังไงก็ทำเพิ่มเติมจากจุดเดิมนะครับพี่ก็ขยายอย่างธุรกิจแก๊สก็ทำให้ครบวงจรขึ้นเริ่มมาเปิดเป็นเมื่อก่อนเราขายส่งอย่างเดียวสมัยนั้นตอนนี้ก็เริ่มมีโรงงานผลิตถังของตัวเองเริ่มมีศูนย์ติดตั้งของตัวเองเมื่อก่อนทำธุรกิจจอ LED ก็จะมีแต่จอเดี๋ยวนี้ทำครบวงจรขึ้นมีไฟมีเวทีมีเครื่องเสียงมีครบวงจรขึ้นคือเหมือนกับตาแรกเนี่ยทำเฉพาะอย่างไปครับแต่ตาหลังนี่ครบวงจรแล้วใช่ครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีไปแล้ว ใช่ไหมให้โจเล่าให้ฟังเลยดีกว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยไปไงมาไงเป็นคนชอบเก็บเงินตั้งแต่เด็กไหมเด็กๆผมคือเรียกว่าเราทำมาเราก็มองแบบว่าเออเงินเนี่ยมันสำคัญเนาะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออเราเด็กก็คิดเนี่ยบางครั้งเก็บอย่างเดียวผมก็ไม่ได้มองมันคือชอบเก็บเงินใช่พี่แต่เราต้องมองว่าเฮ้ยมันก็ต้องหาด้วยแต่ผมเป็นคนที่ชอบคิดหาทางว่าเออเราจะทำไงที่จะหาเงินได้แต่จะไม่เด็กๆก็ไม่ค่อยมีไอเดียเท่าไหร่เนาะเงินมองไปทำไมมองไปก็หาเงินมองไปทางไหนมันก็ดูยากอ่ะหายากแต่รู้ว่าเป็นคนอยากเก็บเงินตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับเป็นคนชอบเด็กก็จะเคนชอบแบบเห็นเงินแล้วก็รู้สึกแบบเออเฮ้ยมันไม่รู้เก็บแล้วเห็นแล้วรู้สึกดีก็เลยเก็บมาตลอดใช่ครับเฮ้ยแล้วไม่มีแบบยุคฟุ่มเฟือยของชีวิตเลยเหรอปกติคนจะมีนะเช่นอันนี้พี่การยกตัวอย่างพี่การเห็นส่วนใหญ่พอคนเรียนจบ22เป๊ะฉันอยากมีไลฟ์สไตล์เก๋ๆฉันอยากจะดาวน์รถคันแรกฉันอยากจะมีนู่นมีนี่ซื้อเสื้อผ้าซื้อลองเหรอก็ส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ป่ะล่ะหรือโจไม่เป็นโจไม่มีมูดนั้นเลยไม่มีอารมณ์นั้นจริงเหรอจริงก็รถคันแรกใช่ป่ะเองที่เคยเห็นนี่เป็นรถเก่าๆซื้อมา 70,000 ไม่เคยแบบเราไม่อยากไปดาวน์รถหรูๆหรืออะไรเงี้ยแค่นี้โอเคละเออจะไม่ชอบแบบคือบางครั้งเราไม่ชอบชีวิตแบบสวยหรูแต่เปลือกนอกอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราทำมันต้องค่อยๆทำแบบภายในคือเราต้องมีชีวิตที่ดีมีรายได้ที่ดีมีเงินที่ดีก่อนแล้วค่อยๆให้มันออกมาเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนจากไอ้รถคันอย่างเงี้ยปัจจุบันแม่สายขับรถอะไรจ้ะก็มีรถสปอร์ตอยู่หลายคันเหมือนกันนะมี Porsche Ferrari Lamborghini อันนี้พูดถึงรถเด็กเล่นใช่ไหมหลายกันแต่เป็นเหมือนแบบมันชอบอ่ะมันหลายคันว่าเก็บฝากบ้านพี่การได้บ้านที่โล่งๆว่างๆฝากได้อ่ะแสดงว่าถ้าชอบเก็บเงินตั้งแต่เด็กธุรกิจแรกที่โจทำตอนเด็กๆมีไหมที่แบบเฮ้ยทำไอ้นู่นเนี่ยในเมื่อคนมันอยากเก็บตังค์เนี่ยถูกป่ะล่ะคนไม่เคยรู้เลยที่ผมขายน้ำเต้าหู้ไงหน้าตาเข้ากับผมไหมหน้าเป็นเต้าหู้ขายน้ำเต้าหู้ใช่ขายน้ำเต้าหู้ก่อนงานขายน้ำเต้าหู้ก็คือแบบแล้วเด็กๆทำได้แค่นั้นไหมประมาณนี้มาปลายก็โอเคทำคิดเองเลยเหรอใช่พี่รู้สึกแบบไปเจอพี่คนหนึ่งรู้จักกันแบบว่าเฮ้ยน้ำเต้าหู้เขาอร่อยแล้วกินโอเคพี่สอนผมบ้างอะไรเงี้ยเขาก็โอเคสอนให้ก็ไปทำขายบ้างใช่เอาเงินตัวเองลงทุนเลยใช่ครับลงทุนไม่เยอะหรอกพี่นิดหน่อยใช่ครับจากนั้นเลยจากนั้นมีอะไรมาอีกไหมหลังจากนั้นต้องพูดจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรถ้าธุรกิจของตัวเองนะนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าถ้าทำเสร็จก็ไม่ประสบความสำเร็จทำไปมันก็มีปัญหาแบบเราไม่รู้นะเก็บทำไปมันก็เสียบ้างอะไรเงี้ยมันมีนะครับแล้วก็เลยเราคุณภาพไม่นิ่งบ้างอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเราก็มองว่าเรียนรู้ไปใช่ครับเรียนรู้ไปก็ไม่เป็นไรแล้วเปลี่ยนมาทำอะไรดีไหม
เรียนทำอย่างอื่นไหมก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับตอนนั้นก็เรียนเลยตอนเรียนการเรียนเศรษฐศาสตร์ของโจมีส่วนช่วยไหมในการแบบในเรื่องธุรกิจเรื่องการจัดการก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งทำให้เราได้อย่างน้อยเราทำให้เราได้มองเห็นภาพแบบสัดส่วนทางการเงินเราก็จะมองสมมติเราทำธุรกิจเนี่ยเห็นภาพในเงินก็บอกว่าเอ๊ะคำนวณอย่างนี้อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังผมไม่ได้เรียนมาให้มันคำนวณเนี่ยมั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคำนวณแบบ ROE ROI อะไรเงี้ยโอ้ยมันคืออะไรแต่คนเรียนเข้าใจคนเรียนเข้าใจครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าวัดศักยภาพการทำธุรกิจของเราแข่งกับมาตรฐานคือผมก็จะมีตัวเลขพวกนี้เช่น ROE เราเป็นเท่าไหร่นะลองคำนวณดูเทียบกับธุรกิจใหญ่ๆเราอยู่มาตรฐานเราทำได้แค่ไหนอะไรเงี้ยเทียบใกล้เคียงกับเขาไหมอะไรเงี้ยถ้าเราก็จะมีตัวเลขว่าโอเคการทำแบบเราได้ดีแค่ไหนการหมุนเวียนซอกสินค้าเราบริหารได้ดีหรือเปล่า อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้วัดเราว่าโอเคเราทำธุรกิจได้ดีมากน้อยแค่ไหนทีนี้ที่พี่การเกริ่นไปต้นรายการเงินเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจ 70,000 นี่โจไปลงทุนในอะไรก็เครื่องมือเช่าร้านวัสดุอุปกรณ์นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ที่ตอนนั้นทำอะไรนะอันเนี้ยติดแก๊สก่อนอ๋อเริ่มจากติดแก๊สใช่แล้วจุดตรงนี้น่าสนใจทำไมตอนนั้นโจเลือกทำอ่ะก็หนึ่งลงทุนน้อยพี่สองเราเป็นคนชอบเกี่ยวกับรถอ่ะคือหมายถึงว่าเห็นอยากติดแก๊สเนี่ยเห็นเขาทำเราก็อยากทำนะอยากแบบคู่แข่งเยอะปะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีนะนิดหน่อยน้อยครับแต่ว่าเรามองเรียกว่าเราเห็นจากความที่เราชอบมากกว่ารู้สึกถ้าเราได้ทำได้เหมือนฝันเด็กๆเราอยากจะซ่อมเครื่องยนต์เป็นเด็กกระทำอะไรเงี้ยเราถ้าเราได้ทำตรงนี้เนี่ยคงทำให้เรามีความสุขก็เลยทำครับจาก 70,000 น่ะมาสู่เงินล้านภายในกี่ปีโจตอนนั้นประมาณปีนึงได้นะพี่เฮ้ยปีแรกไงปีแรก22โจเริ่มคิด22ฮะก็22นะครับประมาณ22ก็เริ่มเก็บเงินล้านปีแรกอ่ะ23ก็ทำธุรกิจ23ก็มีแล้วสิใช่ครับแสดงว่าตอนนั้นคนคู่แข่งติดแก๊สน้อยน้อยปะก็น้อยอยู่แล้วตลาดกำลังเป็นของใหม่เหมือนกันครับใช่ก็เลยง่ายก็ง่ายหน่อยทีนี้ตอนนั้นมันยังไงต่อชีวิตหลังจากมีเงินล้านแรกแล้วเราก็เริ่มพอที่บอกมีเงินล้านแรกพร้อมกับคู่แข่งก็ตามมามากขึ้นเรื่อยๆตามขึ้นมามากขึ้นเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรในการที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยพี่การเราไม่ได้พัฒนาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนค่อยๆถอยลงหยุดนิ่งก็ไม่ได้นะที่บอกโลกมันหมุนไปข้างหน้าเฮ้ยเราหยุดนิ่งก็เหมือนถอยหลังละเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาได้เร็วแค่ไหนผมก็เริ่มแบบติดแก๊สก็พัฒนาเป็นนำเข้าแทนก็เริ่มแบบมีสเต็ปเป็นจุดตรงนั้นน่ะอย่างที่บอกคุยกับพี่การเมื่อ3ปีแล้วขายตรงอย่างเดียววันนี้เราก็พัฒนามาเป็นครบวงจรผลิตด้วยไปติดตั้งมีขายปลีกทุกอย่างครบวงจรเพราะฉะนั้นพอเราทำครบวงจรปุ๊บมันก็ทำให้เราอยู่ได้ต่อไปแต่ถ้าเชื่อไหมถ้าผมไม่พัฒนาเมื่อ3ปีที่แล้วนะพี่การอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะวันนี้ผมอาจจะแย่ก็ได้นะเพราะคู่แข่งมันเยอะขึ้นไงครับถูกปะใช่ครับใครๆก็ทำอันเนี้ยครับมันก็ทำให้เราแบบว่าเอ้ยต้องพัฒนาต่อไปโลกธุรกิจแม้ทั้ง3ปีที่แล้วที่เขาบอกว่าผมโอ้โหใหญ่ละโอเคดูดีแล้วแต่ว่าถ้าผมไม่พัฒนามานะมองย้อนกลับไปหูจะเราไม่ทำไว้นะเรียบร้อยวันนี้เราก็ลำบากเหมือนกันใช่ไหมครับจากตอนนั้นพอ23ล้านแรกมีแล้วขยับขยายธุรกิจครับต่อเติมนู่นนี่นั่นครับโจเคยพูดกับพี่ไว้ว่าแบบคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่1ล้านใช่ไหมครับตอนเราเจอกันพี่รู้สึกว่าโจเยอะแล้วนะใช่ไหมครับก็ทำมาเรื่อยๆแหละครับพี่ก็ค่อยๆขยายที่บอกร่ำรวยเยอะแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะก็เริ่มตอนนั้นก็เริ่มดีแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้หยุดยังทำต่อแต่แน่ๆแหละที่เราเห็นก็คือไม่ได้เรื่องของธุรกิจคือพัฒนาต่อไปแต่เรื่องของเงินทองครับโจมาต่อยอดยังไงต่อคือวันหนึ่งพอเราหาได้ใช่ไหมพี่ก็บอกแล้วว่ามันก็ต้องมีความคิดที่อยากใช้คนเรามันก็อยากใช้อยู่แล้วแต่ถ้าถามว่ามันใช้มันก็มีความกลัวอยู่เอ๊ะถ้าเราใช้หมดแล้วเกิดวันหนึ่งเราลำบากล่ะใช่ไหมครับมันก็เลยผมก็มองว่าโอเคจะไม่ใช้ก็ไม่ดีจะหาไปทำไมจะใช้มากก็ไม่ดีแล้วอะไรล่ะคือความพอดีอันนี้คือสัดส่วนที่ผมกำลังคิดนะครับว่าความพอดีคือไงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราหาได้ร้อยหนึ่งเนี่ย 100% เนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งผมก็จะใช้ไปเลย30สามสิบคือหมดเนี่ยก็ไม่เสียดายสมมติ
หาได้แสนบาทก็ใช้30,000ผมไม่เสียดายแน่หมดไปช่างมันแล้วผมก็จะเก็บเลยในอีก30อ่ะเก็บอีก30ครับอีก40นี่ก็จะไปลงทุนต่อยอดธุรกิจหรืออะไรเงี้ยหรือจะหุ้นหรือจะอะไรก็ว่ากันไปก็ลงทุนสมมุติว่าลงทุนแล้วหมดหายไป40เลยชีวิตผมก็ไม่เจ็บหนักไม่เดือดร้อนอยู่ดีเพราะผมก็ยังมีเงินเก็บอีก30ถูกไหมครับแล้วเราใช้ไปแล้ว30อย่างน้อยๆชีวิตเราก็ยังมีจุดสุดท้ายที่ยังเป็นเหมือนเซฟตี้อ่ะเป็นความปลอดภัยกับตัวเองแล้วยังมีอีก30ก็จะเป็นแบบนี้ทุกเดือนที่เราได้มาเราก็จะแบ่งสัดส่วนดูว่าโอเคอันนี้คือควรเราจะเก็บอันนี้เราจะลงทุนต่ออันนี้เราจะใช้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวตรงนี้นะตะไว้ก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อไอ้30 30 40อยากให้โจช่วยขยายรายละเอียดตรงนี้ด้วยว่าเออแล้วไอ้40ลงทุนโจลงทุนอะไรบ้างนอกจากเก็บเงินไว้อาจจะขยายธุรกิจโดยตรงหรือมีซื้อหุ้นไหมหรืออสังหาไหมแล้วส่วนใหญ่เราจะลงเป็นนี่มากกว่าครับพี่เป็นเรื่องของธุรกิจเราขยายว่าขยายธุรกิจพี่การมันไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จสักทีเดียวนะ มันก็มีความเสี่ยงลงทุนไปแล้วไม่สำเร็จก็มีแม้กระทั่งผมเคยทำไปแก๊สธุรกิจแก๊สตัวเองเนี่ยแล้วขยายไปไม่ประสบความสำเร็จก็มีบางที่แบบมันก็ต้องแก้ไขบางทีลงทุนมากก็เหนื่อยนะพี่ลงทุนขยายธุรกิจนี่เหนื่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้แปลว่าใส่เงินไปแล้วเรายังหนุ่มเราไม่เหนื่อยสิเรายังหนุ่มมันเหนื่อยใจถ้าไม่ประสบความสำเร็จนี่พี่มันพูดลำบากมันก็ต้องแก้สถานการณ์ก็ค่อยพลิกฟื้นค่อยๆทำจนมันสำเร็จขึ้นมาแต่อาศัยว่าผมเป็นคนที่คือสู้ไม่ถอยอ่ะไม่สำเร็จก็ยื้อมันต่อไปเรื่อยๆยื้อมันจนทำจนมันสำเร็จให้ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับโจต่อค่ะยังมีอีกเรื่องนึงค้างคาใจนั่นอยากคุยกันเมื่อหลายปีก่อนเขาบอกว่าตอน30นะเขาจะมีเงิน1,000 ล้านตอน40ผมจะมีเงิน10,000 ล้านพี่การเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับโจต่อค่ะกลับมาคุยกับคุณแม่สายกันต่อค่ะโจแหมเมื่อกี้ค้างไว้ไอ้30 30 40นี่แหละยังไม่จบพี่เป็นคนจบยาก30ตรงเรื่องใช้อ่ะครับ30ตรงเรื่องใช้อ่ะปกติที่โจบอกนะซึ่งจริงถ้าเราเก็บถ้าเราชัดเจนขนาดเนี้ยเราใช้หมด 30,000 อย่างที่โจบอกครับก็ไม่เป็นไรถูกกว่าเหมือนเราจัดสรรไว้แล้วอ่ะใช่ครับคนอย่างแม่สายหมดเงินจะหมดเงินกับอะไรเลยนะพี่เที่ยวอาจจะไปเที่ยวเยอะโจชอบเดินทางใช่ครับทุกเดือนนะพี่ไปต่างประเทศทุกเดือนอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปดูงานอะไรหรอดูงานบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปดูงานนะไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็ใช้อย่างที่อยากใช้เต็มที่ใช่ครับถ้าสมมติมีเงินหน่อยก็อาจจะอยู่โรงแรมแพงหน่อยนั่งเครื่องบินก็แพงกว่าเขาหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชีวิตที่ใช้ไปประมาณนี้ใช่ครับการเที่ยวผมหมดเยอะๆก็หมดซื้อรถเนี่ยแหละหมดเยอะหน่อยมันเป็นไลฟ์สไตล์เราอะมันความชอบเหมือนแบบความชอบอะแล้วนี่ไงก็ถึงบอกไงผู้ชายหมดเงินไปกับของแบบเนี้ยใช่แล้วแต่บางคนก็หมดเสื้อผ้าหมดนาฬิกาหมดอะไรแต่ผมอาจจะไม่ชอบนาฬิกาแพงเพราะว่าซื้อนาฬิกา2-3 ล้านเขาก็ซื้อกันเราไม่ชอบแล้วก็คนมันมีความชอบไม่เหมือนกันนะเออใช่โจก็หมดกับรถแต่งรถเที่ยวใช่ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ราคาถูกทั้งนั้นเลยอะค่ะเฟอร์รี่คันนึงก็แบบ 2-3 แสนเลยว่ะซึ่งแพงทั้งนั้นเลยอะเออใช้เยอะก็มีเยอะอะใช่ป่ะคนมีเยอะจะใช้เยอะก็ต้องหาเยอะเนาะเออต้องหาเยอะอะอย่างงี้ใช่มั้ยมันต้องใช้เก่งก็ต้องหาเก่งก็พี่ต้องคุมให้อยู่ใน 30% ใช่มั้ยคราวนี้อยากใช้ 300,000 คุณก็ต้องหาเท่าไหร่ล้านนึงถูกนั้นชีวิตคุณ 300,000 ต้องหาล้านนึงคุณต้องทำตัวเองให้ไม่เดือดร้อนนะถ้าคุณใช้ 300,000 ได้ถ้าคุณหาล้านหนึ่งได้คุณก็ไม่เดือดร้อนอยู่ดีมันก็ต้องแบบนี้แหละก็คือโจก็ใช้สูตรเนี้ยครับ อยากฉันอยากใช้เยอะฉันก็ต้องหาเยอะเดือดหน่อยใช่ซึ่งในความจริงเป็นอย่างนั้นไหมก็เป็นนะครับนี่ใช่ไหมเพราะคนมันอยากเที่ยวอ่ะเนาะครับอยากเที่ยวทุกเดือนอ่ะเนาะก็ต้องหาเพราะว่าชีวิตมันก็ไม่ได้มีขึ้นตลอดนะพี่มันก็มีช่วงที่รายได้ดีอย่างผมทำธุรกิจมันก็มีช่วงที่รายได้ไม่ดีมันก็มีสลับกันไปหลังจากที่คุยกับพี่ไป3ปีที่แล้วก็มีช่วงที่รายได้ไม่ดีก็มีปีช่วงที่ผมลงทุนไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็มีแล้วก็มันก็ต้องมีความคิดว่าโอเคเราจะทำยังไงคราวนี้อ่ะพอมาถึงใช้จ่ายไปแล้วหาก็รู้แล้วหาจากธุรกิจอะไรครับออมมาส่วนที่ออมโจออมในอะไร
ข้าใจเก็บถ้าเป็นเก็บก็คือเก็บก็คือฝากธนาคารธรรมดาปกติมันต้องมีหมุนเวียนถูกปะใช่ครับคนทำธุรกิจมันต้องมีหมุนเวียนใช่ครับก็เก็บไว้เป็นเหมือนสภาพคล่องเราว่าเผื่อฉุกเฉินเผื่อมีอุบัติเหตุทางการเงินเผื่อมีอะไรอย่างเงี้ยใช่หุ้นล่ะตอนนั้นคุยกันเหมือนโจก็แบบสนสนก็มีบ้างครับพี่ครับก็ดูก็มีบ้างก็โอเคนะผมว่าลงทุนในหุ้นมันก็ดีส่วนหนึ่งจริงๆก็ดีนะพวกอสังหาทองคำสังหาเราไม่ได้ลงเพราะว่าผมมองว่าหุ้นมันสภาพคล่องสูงกว่าอสังหาบางทีเราต้องใช้สภาพคล่องนะครับก็มีลงทุนในหุ้นบ้างบ้างครับนี่คิดไปถึงเกษียณแล้วใช่ไหมที่เคยคุยกันว่าแบบเฮ้ยจะเกษียณตอนเท่านั้นเท่านี้จะใช้ชีวิตอย่างนี้อะไรนี่ก็ใช้ชีวิตเหมือนเกษียณนะเนี่ยเที่ยวทุกเดือนเนี่ยแต่ก็จะเกษียณมันต้องแบบว่าสร้างระบบผมว่านะพี่จากผ่านไปจุดนั้นมาเนี่ยสิ่งที่ต่างไปในตัวผมคือ3ปีที่แล้วกับปัจจุบันเมื่อก่อนผมต้องทำงานเองทำงานหนักตลอดแล้วก็ปล่อยให้พนักงานทำบ้างให้ลูกน้องทำบ้างแต่แบบเละเทะเลยก็คือมันมีความเป็นการจัดการที่ห่วยอยู่สมัยนั้นก็คือเรียกว่าเราทำธุรกิจดีกว่าผมทำธุรกิจแต่ผมอาจจะการจัดการที่ห่วยมากสมัยนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองในเรื่องของการจัดการเรียนรู้มากขึ้นทำให้ผมเห็นปัญหาถ้าธุรกิจนักธุรกิจคนไทยส่วนใหญ่ปัญหาการจัดการเลยการจัดการเลยการคนอะไรเงี้ยครับจัดการไม่ดีปุ๊บปัญหาเกิดแล้วก็ทิ้งธุรกิจตัวเองไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขยายไม่ออกปัญหาเรื่องการจัดการผมก็ค่อยๆเรียนรู้พัฒนาขึ้นมาเรื่องการจัดการมากกว่าทำให้ชีวิตที่จะเกษียณเนี่ยคือวางแผนอาจจะรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีการจัดการที่ดีมันก็ไม่ต้องไปยุ่ง อยู่กับในออฟฟิศนะครับโจยังคิดเกษียณเร็วเหมือนที่เคยคุยกับพี่การนะตอนนั้นเหมือนแบบเฮ้ย40ผมจะไปละพี่ผมจะไปท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เกษียณใช่ครับบางครั้งนี่ยังใช้แบบออกแบบอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมก็ยังออกแบบแบบนั้นอยู่พี่แล้วก็เดินชีวิตมาแบบนั้นเพราะว่าถ้าชีวิตผมยังต้องทำงานเนี่ยใช่ไหมพอถึงจุดนึงแล้วบริษัทมันจะไปไม่รอดแน่นอนถ้าผมยังต้องทำงานอยู่ผมก็บอกกับพนักงานหรือผู้จัดการทุกคนว่าเฮ้ยเรามี10กว่าบริษัทเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้จัดการ10กว่าคนคุณดูแลแต่ละฝ่ายออกไปถามว่าถ้าผมยังต้องมาช่วยคุณเนี่ยพี่ดู30วันสมมุติแค่10บริษัทเนี่ยผมรายได้บริษัทละ3วันและที่เหลือ27วันคุณทำอะไรรอผมเหรอเพราะคุณต้องจัดการได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีผมอยู่ถูกไหมครับมันถึงจะอยู่รอดอนาคตคุณถ้าบริษัทนี้ที่คุณดูแลอยู่ไม่รอดคุณก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมบอกเขาว่ามันต้องอยู่รอดแต่อยู่รอดไม่ใช่ว่าผมโยนให้คุณไปมันก็ต้องมีวิธีจัดการของมันนะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นวิธีจัดการอย่างนึงด้วยถึงจะเดินไปตามแผนที่เราออกแบบไว้ใช่ก็ยังยืนยันนะหรอว่า40จะแบบเกษียณเนาะเร็วไปปะไม่เร็วมันก็ดีนะแต่ว่าผมต้องเกษียณก่อนนะแต่ฉันว่าตอนนี้เหมือนเกษียณนะจ๊ะเที่ยวทุกเดือนเนี้ยเหมือนคนเกษียณนะเอาเข้าจริงๆแล้วใช่ไหมใช่พี่มันถึงจะได้นะชีวิตมันต้องออกแบบครับใช่โจเคยบอกพี่การว่าอายุ30ผมจะมีเงินพันล้านอายุ40ผมแบบจะมีตัวเลขหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ต้องรอลุ้นดูตอน40กำลังลุ้นภาค40อยู่จริงเหรอผมก็จะคิดนะมันก็เป็นโจทย์ที่ยากนะแต่ก็ต้องรอลุ้นดูโจยอ่ะมามั่วไปเอาบัญชีเงินในบัญชีมาเปิดให้พี่ดูก่อนเลยต้องรอลุ้นตอน40มั้ยยังไม่ถึงอ่ะนะต้องรอลุ้นดูก่อนดูแต่ยังเป็นเป้าหมายเดิมก็ยังเป็นเป้าหมายเดิมรอลุ้นแต่ถามว่าเป็นโจทย์ที่ยากไหมก็ยากนะแต่ถามว่ามีทางไหมก็พอเป็นไปได้ก็กำลังคิดแผนเพื่อให้ไปถึงเป้าตรงนั้นใช่เอ้ยแต่ดูชิวยังไงก็ไม่รู้อ่ะจะมีเงินพันล้านหมื่นล้านแต่นี่ยังแบบแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวตลอดอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันต้องแบบ work hard กับ work smart ต่างกันนิดนึงพี่ทำงานที่หนักแต่ทำงานที่ใช่มันอันนี้ work smart ใช่ไหมมันต่างกันนิดนึงพี่ต่างนิดผมเคยทำงานหนักแต่ทำแล้วมันไม่ใช่อ่ะผลลัพธ์มันไม่เกิดประโยชน์นี่คือเรื่องจริงครับแสดงว่าตอนนั้น work hard เปลี่ยนมาเป็น work smart ใช่พี่เพราะว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยผมมองแล้วเนี่ยอนาคตตอนนั้นผมเคยถามตัวเองทำไมเรามันอยู่ได้แค่นี้เองก็ถามตัวเองว่าเราทำงานหนักเรา
คิดว่าเราเก่งนะทำได้แต่มาชีวิตเราได้แค่นี้แล้วเราบกพร่องตรงไหนผมก็มาค้นพบกับตัวเองวันหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนผมเชื่อว่าในหลายๆอย่างทั้งการเลี้ยงดูที่ผมโตมากับที่บ้านกับอะไรหลายอย่างมันเป็นจุดอ่อนนั่นคือว่าผมเป็นวันแมนโชสเยอะไปทีมเวิร์กไม่มีนี่เป็นแบบสาเหตุที่หลังๆโจถึงได้เซตใช่ครับทีมขึ้นมาเพราะฉะนั้นผลงานที่ยิ่งใหญ่เกิดไม่ได้ถ้าคุณขาดทีมงานที่ยอดเยี่ยมโอ้โหคมเออนี่แล้วมีไอดอลไหมไอดอลความไอดอลที่แบบที่เราเอ้ยคนนี้เราเป็นโรโมเดลของเราอะไรเงี้ยเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์คาร์ลอสสลิมหรือจริงๆแล้วเราก็มีผมชอบวอร์เรนบัฟเฟตต์อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ดูแต่ว่าพอเรามองไปในการจัดการเนี่ยผมเชื่อว่าวัฒนธรรมประเทศหนึ่งที่ผมแบบชอบแล้วกันเป็นไอดอลคือเหมือนอเมริกันหรือเยอรมันถามว่าทำไมผมชอบแบบนี้ที่เรามองบอลโลกที่เราดูกันเนี่ยเยอรมันไม่มีซูเปอร์สตาร์แต่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมเพราะทีมเวิร์คที่ดีเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นว่าเวลาที่ผลงานออกมามันเป็นทีมเวิร์คที่แต่บางประเทศแบบโอ้โหซูเปอร์สตาร์เต็มเลยแต่ทีมเวิร์คไม่มีสเปนเนาะพังเลยอย่างเงี้ยเมาเรื่องบอลกันอีกจริงแต่จริงพี่ดูอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยอังกฤษก็ซุปเปอร์สตาร์เยอะแต่ก็หรือแบบโปรตุเกสเนี่ยมีโรนัลโดคนเดียวทำอะไรไม่ได้มีซุปเปอร์สตาร์คนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้นั่นเก่งระดับแบบที่หนึ่งของโลกที่สองของโลกท็อปฟรีโรนัลโดนะแต่แบบทำอะไรได้ไหมคนเดียวไม่ได้นี่ไงครับที่ผมมองว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะสร้างผลงานเราต้องเป็นอย่างเยอรมันด้วยไม่ใช่ว่าผมมองตัวเองเหมือนให้เราเป็นโรนัลโดสมมติเราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเรามีฝีมือแต่ถามว่าผลงานเราทำอะไรได้ทั้งทีมเราจะสร้างผลงานอะไรได้ที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้เปลี่ยนสไตล์หรือว่าคนทำธุรกิจหรืออะไรเงี้ยให้เปลี่ยนสไตล์มาเฮ้ยไม่ต้องมีซูเปอร์สตาร์เราไม่ต้องเป็นดาวเด่นหรอกเออแต่เราเป็นมีทีมเวิร์คที่ดีเหมือนเยอรมันเงี้ยดิสิตได้ลุ้นแชมป์แล้วโอ้โหทีมเวิร์คที่ดีผลงานก็ดีสม่ำเสมอแบบเหมือนคงที่ครับทุกปีสรุปว่าแม่สายมีวันนี้แบบมีจากคนที่เราไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองเนาะครับเป็นชายหนุ่มแบบเป็นเด็กธรรมดามากมาจนถึงวันนี้เราเป็นชายชะกันที่แบบว่า อยู่บนกองเงินกองทองมีวันนี้ได้โจคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมอึดและอดทนมั้งพี่มีการวางแผนครับจริงๆแล้วเรามองเราก็เคยถามว่าเอ้ยเราไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นมากนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอเราเริ่มทำงานเป็นทีมเราโยนงานให้คนอื่นทำโยนงานให้คนอื่นคิดเราค้นพบว่าหลายๆครั้งคนอื่นหรือแม้แต่ลูกน้องผมเองเนี่ยคิดได้ดีกว่าผมเขาถามเอ๊ะแล้วเรามาตรงนี้ได้ไงวะแต่สิ่งหนึ่งที่คนอื่นจะแพ้ผมเลยส่วนใหญ่คือวินัยความอดทนโอ้ตรงประเด็นวินัยและความอดทนค่ะทำให้คุณโจแม่สายมีอย่างทุกวันนี้ได้วันนี้ขอบคุณโจมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณโรงแรมพูลแมนกรุงเทพจีสีลมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยค่ะหยุดนิ่งก็ไม่ได้นะที่เขาบอกโลกมันหมุนไปข้างหน้าเฮ้ยเราหยุดนิ่งก็เหมือนถอยหลังละเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาได้เร็วแค่ไหนคุณต้องทำตัวเองให้ไม่เดือดร้อนนะถ้าคุณใช้300,000ได้ถ้าคุณหาล้านหนึ่งได้คุณก็ไม่เดือดร้อนอยู่ดีหลายๆครั้งคนอื่นหรือแม้แต่ลูกน้องผมเองเนี่ยคิดได้ดีกว่าผมแต่สิ่งหนึ่งที่คนอื่นจะแพ้ผมเลยส่วนใหญ่คือวินัยความอดทน